สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยกลับมาพบท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องเพลินใจไปกับปฏิทินไทยนะครับยินดีที่จะนำเสนอในตอนพระราชลัญจกรประจำรัชกาลท่านผู้ชมเห็นว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแต่ละพระองค์นั้นไม่เหมือนกันโบราณเรามีคำเรียกเครื่องหมายต่างๆของพระมหากษัตริย์ที่ใช้แทนในการประทับตราเอกสารต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละพระองค์นะครับในการพระราชบัญญัติในเรื่องของพระราชลัญจกรนั้นก็มีชื่อแตกต่างกันไปนะครับเราจะเห็นว่าเรียกได้สองอย่างพระรัญจกรราชรัญจกรหรือรัญชกรนะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในการใช้ของแต่ราชการในของราชวงศ์จักรีนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง9พระองค์เดิมจริงๆแล้วนั้นเป็นเครื่องหมายนะครับเนี่ยรัญจกรหรือรัญชกรนั้นแปลว่าเพื่อแปลว่าตราสำหรับประทับบนเอกสารเป็นตราที่ใช้ประทับของพระมหากษัตริย์ในเอกสารต่างๆเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนพระองค์หรือเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินนะครับก็ใช้ในตราต่างๆเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายที่ใช้นั้นก็จะมีรูปทรงแต่ราชการนั้นแตกต่างกันไปที่ใช้ประทับอันนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นทองคำก็ดีเป็นงาช้างก็ดีนะครับเป็นการทำในแต่ราชการที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะพบว่าพระราชลัญจกรนั้นมีความสำคัญในแต่ราชการนั้นอย่างไรเดิมในอดีตครับท่านผู้ชมพระราชลัญจกรนั้นโดยเฉพาะในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ใช้นะครับส่วนรัชกาลที่4นั้นก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันพอมาในรัชกาลที่5เนี่ยคราวฉลองกรุง100ปีในปีพุทธศักราช2425เนี่ยพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้มีการตราออกเครื่องหมายพระราชลัญจกรในแต่ราชการขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าในปฏิทินประจำปีพุทธศักราช2541ของบริษัทแสงสมและบริษัทในเครือได้ทำขึ้นมานั้นนะครับและจากข้อมูลในหนังสือพระราชลัญจกรและข้อมูลเกี่ยวกับพระราชลัญจกรต่างๆจากเอกสารต่างๆนั้นในเดือนที่1 2 3คือรัชกาลที่1 2 3นั้นยังใช้คำว่าพระราชสัญลักษณ์อยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตาพระราชลัญจกรของรัชกาลที่1แต่เมื่อในยุคนั้นยังไม่มีเนี่ยเราก็จะเรียกในเอกสารนั้นได้เรียกว่าพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์รัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่1นั้นท่านครองราชในปีพุทธศักราช2325ถึง2352 28ปีนะครับท่านครองราชอยู่ทีนี้พระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์นั้นก็จะเป็นรูปอุณาโรมมีอักษรเขียนเหมือนกับอุอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ในกรอบรูปดอกบัวรอบนอกก็จะเป็นรายกนกมีอุณาโรมเป็นลักษณะคล้ายๆกับพระนามเดิมของพระองค์คือคำว่าด้วงนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะครับในเครื่องหมายนั้นท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยมีเหมือนกับตัวอุนะครับแล้วก็เป็นอุณาโรมที่เขาเรียกอุณาโรมเวียนขวานะครับแล้วก็อยู่ในกรอบที่เป็นรูปดอกบัวท่านผู้ชมนะครับดอกบัวแล้วก็มีลายกนกล้อมรอบนะครับอยู่ที่ริมขอบบนนั่นก็เป็นพระราชสัญลักษณ์ในประจำรัชกาลที่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่รู้จักกันในพระราชสัญลักษณ์ของพระองค์นะครับสิ่งที่สำคัญที่ปรากฏในประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2541ของบริษัท
สังสมที่ทำขึ้นมาเราก็เห็นว่าเครื่องหมายสัญญาณเหล่านี้เราก็จะเห็นได้โดยทั่วไปถ้าเราไปอ่านในหนังสือเอกสารโบราณอะไรต่างๆก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระราชยานกรหรือเดิมที่เรียกว่าพระราชสัญลักษณ์นั้นในมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยก็มีอยุธยาก็มีธนบุรีก็มีเพราะนั้นเราจะเห็นปรากฏอยู่ในเช่นในเงินพชรด้วงอย่างนี้ก็จะมีปั๊มนะประจำรัชกาลต่างๆนะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับทีนี้ในเรือนที่2ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ารูปนั้นพระบรมสัญลักษณ์นั้นจะเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระนั่งพระพุทธเลิศราชนภารัยครับรัชกาลที่2ท่านครองราชเมื่อปี2352ถึง2367ก็เป็นระยะเวลา16ปีท่านขึ้นครองราชเพราะนั้นลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นพระราชสัญลักษณ์ของประจำพระองค์ของท่านนั้นก็คือรูปครุฑยุทธนาคนะครับครุฑจับนาคนาคนาคตรงนะครับเป็นพระราชสัญลักษณ์พระรามาธิปไตยที่นามเดิมของท่านคือฉิมเพราะนั้นคำว่าฉิมนี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิมานฉิมพลีเป็นที่อยู่ของครุฑก็เราก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่ทีนี้ในหนังสือที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลท่านทรงเขียนเอาไว้เว้นบอกว่าในความหมายครุฑยุทธนาคหรือครุฑจับนาคนั้นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์เพราะว่าพระนารายณ์นั้นมีพาหนะทรงนั้นคือครุฑนะครับนี่เราก็จะเห็นในภาพประจำเดือนที่2ในลักษณะอย่างนี้ครุฑยุทธนาคครุฑนั้นนะหันหน้าตรงแล้วก็จับส่วนหางทั้งสองข้างของนาคและก็หัวนั้นอยู่ที่เบื้องล่างตรงที่เท้าท่านเหยียบอยู่ระหว่างตรงตามจากเสียงของนาคลงมานี่คือลักษณะครุฑยุทธนาคนะครับตัวลักษณะสัญลักษณ์ของท่านก็มีความหมายใน2ลักษณะก็คือเปรียบเสมือนอย่างกับวิมานฉิมพลีนะครับที่อยู่ของครุฑกับในสัญลักษณ์เครื่องหมายของพาหนะทรงของพระนารายณ์พระนารายณ์ก็คือสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือจติมาเกิดเป็นมหากษัตริย์มีความเชื่อของไทยเราเชื่อในลักษณะอย่างนี้นะมหากษัตริย์นั้นก็คืออวตารมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับมาเกิดมาจุตินี่คือลักษณะของเดือนที่2ที่เราจะพบในปฏิทินของประจำปีพุทธศักราชนี้นะครับส่วนเดือนที่3ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นอีกพระราชสัญลักษณ์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2นะครับเนี่ยรัชกาลที่2ก็เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่3นั้นท่านขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2367นะครับถึง2394เป็นระยะเวลา28ปีท่านทำการค้ากระจ่างกับต่างประเทศมากจนร่ำรวยประเทศมีเงิน อะไรพระคลังมากจนมีฉายาที่รัชกาลที่2พระราชบิดาท่านให้ฉายาว่าเจ้าสัวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำการค้าเก่งอีกพระองค์หนึ่งทีนี้พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3นั้นก็จะเป็นรูปปราสาทนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพระราชสัญลักษณ์ในพระนามาภิไธยคือท่านามเดิมของท่านคือหม่อมเจ้าทัพนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าทัพนั้นมีสื่อความหมายว่าที่อยู่หรือเรือนนะเรือนนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าบ้างนอกจากนั้นแล้วก็ยังสันนิษฐานกันว่าในคราวที่ท่านประสูตินั้นมีศึกพม่ายกมาประชิดพระนครอยู่เป็นระยะเวลา2ปีก็คือปี2329กับ2330นั้นพระนามของพระองค์ท่านนั้นน่าจะมีความหมายถึงกองทัพมากกว่าที่แปลว่าทัพที่อยู่หรือทัพกระท่อมนะครับเนี่ยเราก็เห็นว่าในลักษณะของพระสัญลักษณ์นั้นก็มีความหมายเช่นเดียวกันเพราะว่าคำว่าทัพบอไม้หานอากาศบอเป็นไม้
นั้นทัพอันนี้ในเอกสารโบราณหนังสือโบราณก็เขียนเหมือนกับกองทัพที่ใช้พอพานนะครับก็เลยสันนิษฐานได้เป็น2ทางด้วยกันเพราะนั้นรูปปราสาทนั้นก็เปรียบเสมือนวิปวิมานนั่นเองนะครับ3ยอดที่เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์เราก็ถือว่ามีความสำคัญอยู่อีกระดับหนึ่งในพระราชสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระองค์สื่อความหมายในลักษณะที่เป็นเครื่องทำให้เราได้ทราบว่าสัญลักษณ์นี้แทนองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี่เราก็จะเห็นใช้กันโดยทั่วไปแต่ในยุคนี้ก็ยังเรียกอยู่ว่าพระราชสัญลักษณ์อยู่เราก็จะเห็นว่าความแตกต่างของ3พระองค์ที่เราเรียกว่าพระราชสัญลักษณ์นั้นไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระนามเดิมของพระองค์ก็ดีนะครับในแต่ละพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้วงไม่ว่าจะเป็นฉิมไม่ว่าจะเป็นทัพนั้นเพราะนั้นเมื่อสร้างพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์นั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันในลักษณะเช่นนี้แหละครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือแต่ละพระองค์1รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3อันนี้เป็นพอมาในรัชกาลที่4เนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าพระราชรัญจกรแล้วครับเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปวงรีเห็นไหมท่านผู้ชมเครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ของรัชกาลที่4นี่รัชกาลที่4นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2อีกเช่นเดียวกันท่านไปทรงผนวดเส้นนานดังนั้นก็กลับมาครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394ถึง2411นะครับเป็นระยะเวลา18ปีท่านขึ้นครองราชอยู่นะครับก็มีการติดต่อกับต่างประเทศอีกเช่นเดียวกันต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางบ้านเมืองเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท่านก็ปกครองประเทศได้อย่างเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันในแผ่นดินรัชกาลที่4นั้นผู้ชมก็มีพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แต่งตั้งขึ้นมาสถาปนาขึ้นมาก็คือพระเจ้าน้องยาเธอนั่นเองนามเนื้อแต่งตั้งแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีทีนี้พระราชสัญพระราชยัญญากรนะครับเนี่ยผมยังไปติดอยู่ในเหมือนรัชกาลที่1ที่2ที่3พระราชรัญจกรในรัชกาลที่4นั้นก็จะมีลักษณะเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎครับท่านผู้ชมนอกจากนั้นแล้วลักษณะรูปทรงสันฐานนั้นก็จะเป็นลักษณะกรมรีนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นพระนามาภิไธยของพระองค์นะครับเปรียบที่ใช้สัญลักษณ์คือมงกุฎนะครับเนี่ยสองข้างนั้นก็เป็นฉัตรนะครับเป็นฉัตรนะครับนอกจากนั้นและถัดจากฉัตรไปก็จะเป็นพานสองชั้นวางพระแว่นสุริยกาลและตำรานะครับนี่คือลักษณะสัญลักษณ์ของรัชกาลที่4นะครับท่านผู้ชมจะเห็นตรงกลางนั้นเป็นพระมหามิชัยมงกุฎนะครับถัดด้านซ้ายขวานั้นก็จะเป็นฉัตรกลางกั้นอยู่ทั้งสองข้างถัดออกไปนั้นท่านก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงก็จะเป็นพานสองชั้นแล้วก็วางพระแว่นสุริยกาลและก็ตำราเพราะว่าพระองค์นั้นก็มีความสนใจศึกษาเล่าเรียนทางธรรมะแล้วก็หลักธรรมอะไรต่างๆได้ชื่อว่าฉายาเมื่อตอนบวชว่าวชิรญาณนะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้ก็มีความสำคัญต่อพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างพระราชรัญจกรแล้วเนี่ยเครื่องหมายต่างๆนั้นจึงสื่อความหมายในลักษณะต่างๆที่เกี่ยวกับในรัชกาลของพระองค์หรือเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์พระราชประวัติของพระองค์ในบางแง่บางมุมที่สำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระราชรัญจกรของแต่ละพระองค์นั้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยผมขอกล่าวว่าจึงมีความแตกต่างกันในแต่พระองค์นั้นว่าพระราชกรณียกิจหรือเรื่องราวต่างๆพระราชประวัติของแต่พระองค์นั้นเป็นอย่างไรก็จะชี้ให้เห็นความแตกต่างกัน
นะครับต่อไปนั้นก็คือพระราชอัญญากรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านดูสิครับว่าพระราชอัญญากรของพระองค์นั้นมีลักษณะคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับพระราชอัญญากรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านขึ้นครองราชได้ยังเป็นเยาวชนอยู่ยังอายุไม่มากนักอยู่ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2411นะครับแล้วถึงปีพุทธศักราช2453ระยะเวลาการครองราชของพระองค์นั้นยาวนานอีกพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีถึง43ปีด้วยกันหรือพรรษาด้วยกันเราก็จะเห็นความสำคัญพระองค์นั้นปกครองประเทศพัฒนาประเทศทุกเรื่องละที่ทำให้ประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองมากมายในขณะนี้ปกครองประเทศป้องกันอริยศัตรูภัยจากอารยประเทศที่เข้ามาหลายหลายประการนะครับท่านยอมสละเสียดินแดนไปเพื่อป้องรักษาเอกราชของแผ่นดินเอาไว้เรื่องราวของพระองค์ท่านนั้นเกี่ยวกับประวัติที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนรู้จักนะคนทราบเป็นอย่างดีส่วนพระราชสัญญรักษ์หรือพระราชอัญญากรผมจะติดคำว่าพระราชสัญญรักษ์พระราชอัญญากรของพระองค์นั้นก็มีลักษณะที่ใช้กันนะดังในภาพดังนี้นะครับเป็นรูปพระเกี้ยวนะครับหรือจุรมงกุฎนะครับด้านบนก็เปล่งรัศมีนะครับตั้งบนพานแว่นฟ้านะครับพานแว่นฟ้าแปลพานสองชั้นนะครับชั้นบนก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระนามาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์ก็มีความหมายเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าสองข้างนั้นนะสองข้างของพระเกี้ยวนั้นก็จะเป็นฉัตรตั้งขนาบอยู่ถัดจากสองข้างนั้นก็จะเป็นพานแว่นฟ้านะครับถัดจากฉัตรนั้นพานแว่นฟ้าแล้วก็วางพระแว่นสุริยกาลและก็ตำราอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของให้ทราบว่าเป็นลักษณะของการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชบิดานะครับเนี่ยเราก็จะเห็นตามภาพในลักษณะของสัญลักษณ์ของพระองค์ที่ปรากฏอยู่เราก็จะเห็นนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยดังในภาพนี้ตรงกลางนั้นนะครับเป็นรูปพระเกี้ยวแล้วก็ซ้ายขวานั้นก็คือฉัตรนะครับถัดจากฉัตรนั้นก็จะเป็นพระแว่นสุริยกาลบนพานแว่นฟ้าและก็ตำรานะครับที่ตั้งอยู่นะครับที่เราเห็นดังในภาพนะครับที่ปรากฏอยู่เราจะชี้ให้เห็นว่านี่ก็คือลักษณะของการเจริญรอยตามพระราชบิดาในเรื่องพระเวชสุริยกาลนะครับแล้วก็ตำราชี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นั้นก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกพระราชประวัติส่วนหนึ่งของพระองค์นะจึงกลายมาเป็นพระราชอัญญากรประจำพระองค์นี่แหละครับนะครับเราก็จะเห็นว่าพระราชอัญญากรนั้นได้ผ่านมา5รัชกาลนะครับเราจะดูว่าพระราชอัญญากรในรัชกาลที่6นั้นเป็นอย่างไรนะครับพระราชอัญญากรในรัชกาลที่6นั้นนะครับจะทำเป็นรูปวชิราวุธท่านผู้ชมนะครับเนี่ยประดิษฐานอยู่หรือตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้านะครับบนพานแว่นฟ้าแล้วก็มีฐานคือตั้งรองรับนะครับยอดมีรัศมีนี่คือลักษณะของพระราชอัญญากรของพระองค์ตั้งบนตั้งเมื่อกี้ที่ผมกล่าวแล้วก็มีฉัตรอยู่ทั้งสองข้างนะครับมีฉัตรอยู่ทั้งสองข้างของผ่านแว่นฟ้าที่ตั้งวชิราวุธนั้นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์พระรามาภิไธยของพระองค์ก็คือวชิราวุธนี่คือรัชกาลที่6ถ้าเราเห็นเครื่องหมายวชิราวุธนั้นท่านผู้ชมก็จะต้องทราบแล้วนี่ก็คือพระนามเดิมของพระองค์ด้วยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า
ลักษณะการออกแบบพระราชอาณาจักรแต่ละพระองค์นั้นก็แตกต่างกันไปตามที่บอกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงรีนะครับเนี่ยตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้าแล้วแว่นฟ้านั้นก็ตั้งอยู่บนต่างบนพานแว่นฟ้านั้นก็มีวชิราวุธตั้งอยู่แล้วก็มีพระรัศมีนะไปรอบรูปทรงกลมนะทรงรีนั้นแล้วด้านข้างนั้นก็จะมีฉัตรตั้งอยู่นะครับเนี่ยนะฉัตรก็เป็นฉัตรกลีบบัวนะเนี่ยตั้งอยู่เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศอย่างหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็เป็นพระมหาราชอีกพระองค์หนึ่งเช่นเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชพระราชบิดาของพระองค์พระองค์นั้นรัชกาลที่6นั้นซึ่งครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2453ถึง2468นะครับเนี่ยระยะเวลาการครองราชนั้นก็มีระยะเวลานานทีเดียวนะครับก็ประมาณ16ปีครับนี่คือลักษณะของการครึ่งครองราชของพระองค์เราก็จะเห็นว่าพระราชอาณาจักรแต่พระองค์นั้นก็มีความงดงามแตกต่างกันไปดังที่เราเห็น6รัชกาลแล้วนะครับส่วนรัชกาลที่7ครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นว่าพระราชอาณาจักรนั้นในรัชกาลที่7นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกับ6พระองค์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับทีนี้ราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็จะเห็นว่าท่านนั้นครึ่งครองราชในปีพุทธศักราช2468ถึง2477นะครับทีนี้พระราชอาณาจักรประจำรัชกาลที่6และกันที่7นั้นทำเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นะครับพระแสงสอนนั้นก็คือพระแสงสอนพรหมาสพระแสงสอนปรัยวาสพระแสงสอนอัคคณีวาสนะครับนี่คือพระแสงสอนมีชื่อทั้ง3องค์นะครับตั้งอยู่บนราวพาด3องค์วางเรียงกันนะครับนอกจากนั้นแล้วบนราวพาดนั้นก็จะมีรูปตราเครื่องหมายจักรีอยู่ตรงกลางภายใต้มหาพิชัยมงกุฎนะครับซ้ายขวาก็จะมีบังแทรกและก็มีลายกนกอยู่ด้านบนประดับนะครับนี่คือพระราชอาณาจักรส่วนพระนามประชาธิปกศักดิ์เดชนั้นมีความหมายคำว่าเดชชนะเนี่ยนะครับใส่กลันเนี่ยหมายถึงลูกศรดังนั้นเมื่อมาสร้างพระราชอาณาจักรประจำรัชกาลนั้นจึงให้มีเครื่องหมายที่แสดงลูกศร3องค์นะครับพรหมาสปรัยวาสอัคคณีวาสนะครับอยู่บนราวพาดนั้นท่านผู้ชมดังที่เห็นนะครับแล้วก็มีตราจักรีอยู่ตรงกลางราวพาดนั้นแล้วก็ครอบด้วยมหาพิชัยมงกุฎนะครับท่านที่ชมที่เห็นดังในภาพแล้วก็มีบางแทรกสร้างอยู่ซ้ายขวามีผ้าริ้วอยู่ตรงกลางของบางแทรกนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีลายกนกประดับรอบลักษณะรูปทรงของพระราชอาณาจักรอันนี้เป็นรูปทรงรีนะครับรูปไข่หรือรูปทรงรีเราก็เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านปกครองแผ่นดินปกครองประเทศนั้นเป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันเราก็เห็นว่าลักษณะของการปกครองในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านก็มีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนการปกครองอยู่แล้วเช่นเดียวกันในเรื่องของประชาธิปไตยนะการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะนี่ก็คือทำให้เกิดการผันผวนทางการเมืองแต่พระราชประวัติของพระองค์นั้นท่านก็ยินดีที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าระยะเวลามันยังไม่ทันได้
ได้มีพระราชดำริอันนั้นซะก่อนก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็ปกครองประเทศชาติด้วยความปกติสุขร่มเย็นเสมอมาจนสิ้นรัชกาลของพระองค์นะครับนี่ก็จะเห็นว่าพระราชอาณาจักรประจำรัชกาลที่7นั้นก็มีความงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เราได้เห็นกันแล้วพระราชอาณาจักรในพระองค์รัชกาลที่7นั้นก็มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายตามพระนามของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเราก็ได้เข้าใจเราก็ได้รับทราบรู้สิ่งต่างๆพอเราเห็นพระราชกรแล้วเราท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจว่ามีความหมายว่าอย่างไรมันหมายถึงอะไรคืออะไรนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบแล้วก็จะได้รู้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ใช้ในองค์พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนพระราชอาณาจักรนั้นประจำรัชกาลที่8นั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่พิเศษแตกต่างกันไปอีกเช่นเดียวกันก็คือมีลักษณะที่สำคัญอย่างไรทีนี้พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนั้นมีความสำคัญก็คือท่านครึ่งทองราชนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ในปีพุทธศักราชที่ท่านขึ้นครองราชนั้นก็คือ2477ถึง2489นะครับที่ท่านขึ้นครองราชระยะเวลาที่ท่านครองราชนั้นก็13ปีพระองค์นั้นก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่หนุ่มแน่นที่มีสติปัญญาพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับปกครองประเทศที่กำลังมีการเจริญพัฒนารุ่งเรืองขึ้นมาแม้แต่ก็พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ได้สวรรคตเสียก่อนก็ทำให้ไม่ได้ปกครองประเทศระยะเวลาที่เนิ่นนานนะครับส่วนพระราชอาณาจักรที่ใช้ในพระองค์นั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในพระราชอาณาจักรในรัชกาลที่8นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งก็คือ1เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวนั่นคือลักษณะของพระองค์ห้อยพระบาทขวาเหยียบบัวบานนะครับมือซ้ายถือดอกบัวตูมนะครับมีเรือนแก้วอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นอีกทีหนึ่งมีแท่นรองรับและมีฉัตรทั้งสองข้างเป็นสัญลักษณ์พระนามาภิไธยคืออนันทมหิดลที่มีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินนะท่านผู้ชมความหมายการสร้างพระราชอาณาจักรนั้นสัญลักษณ์ต่างๆนั้นมีความหมายลึกซึ้งทีเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์นะครับเนี่ยประทับอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวเห็นมั้ยนั่นกลีบดอกบัวบัวหงายบัวคว่ำนั้นที่เห็นกลีบนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นด้านนั่งห้อยเท้าพระบาทขวาเหยียบบัวบานใช่มั้ยข้างหน้าก็มีบัวนะเป็นกลีบบัวบานออกมาเท้าก็รองรับมีบัวบานรองรับเท้าอยู่นะก็นอกจากนั้นด้านหลังนั้นมีเรือนแก้วเรือนแก้วนั้นจะโค้งนิดๆจะไม่เหมือนกับเรือนแก้วพระพุทธรูปหรือว่าเรือนแก้วหลังพระพุทธรูปพระประธานในสถานที่ต่างๆหรือพระประธานในพระโบสถ์ต่างๆนะครับนี่คือเรือนแก้วเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเป็นลวดลายกระหนกส่วนทั้งสองข้างนั้นก็จะมีฉัตรนะครับมีฉัตรอยู่นะครับสองข้างแล้วก็มีแท่นเห็นไหมแท่นเหมือนกับฐานเขียงอย่างเงี้ยรองรับอยู่ทั้งหมดนะครับนี่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความหมายนะครับว่าตรงกับพระนามของพระองค์อนันทมหิดลที่ผมได้กล่าวมาแล้วเป็นที่ยินดีของแผ่นดินเนี่ยพระราชอาณาจักรประจำรัชกาลที่8เนี่ยเราก็เห็นว่าน่าสนใจอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าสร้างตามลักษณะสัญลักษณ์ที่ความหมายในแต่รัชกาลในแต่ละพระองค์ที่มีความแตกต่างกันไปเครื่องหมายก็จะต้องแตกต่างกันไปสัญลักษณ์ต่างๆก็แตกต่างกันไปพอเราเห็นลักษณะเครื่องหมายหรือพระราชอาณาจักรอันนี้เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นของพระองค์ใดในที่กล่าวมาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า
ในเดือนถัดไปนั้นนะครับในเดือนที่9นั้นก็จะเป็นพระราชรัญกรนั้นประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเราก็เห็นพระราชรัญกรนี้รัชกาลปัจจุบันเราจะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆหรือในงานพระราชพิธีสำคัญบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับเนี่ยพระที่นั่งองค์นี้จะตั้งอยู่นะครับที่บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพราะฉะนั้นพระราชประวัติของพระองค์ท่านนั้นท่านเป็นพระมหาราชที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะครับคือพระพุทธมหาราชเราก็จะถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศไทยยาวนานที่สุดในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะของแผ่นดินไทยก็คือท่านครองราชปีนี้เป็นปีที่ขึ้นปีที่63นะครับท่านผู้ชมท่านขึ้นครองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489จนถึงปัจจุบันนะครับก็ครบปีย่างเข้าสู่ปีที่63เราเป็นคนไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชที่ยืนยาวนานที่สุดในโลกนะครับทีนี้พระองค์นั้นได้ปกครองประเทศทำให้คุณทำคุณนะประโยชน์ให้กับแผ่นดินยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากมายขนาดนับที่จะกล่าวถึงได้พระองค์มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อคนไทยทั้งประเทศทั้งชาติเหลือที่จะกล่าวขานกล่าวคำต่างๆได้พระองค์นั้นสามารถเดินทางเสด็จไปทั่วทุกสารทิศบนผืนแผ่นดินไทยพระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในใจของคนไทยที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งนะครับพระราชรัญกรประจำพระองค์นั้นนะครับจะเป็นรูปพระแท่นอัฐทิศนะครับพระแท่นที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่พระมหากษัตริย์เพราะนั้นพระแท่นรูปแปดเหลี่ยมที่พระมหากษัตริย์นั้นประทับเพื่อรับน้ำอภิเษกนะครับพระแท่นอัฐทิศเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับคำเต็มก็คือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าชื่อนี้เป็นชื่อเต็มพระที่นั่งนี้แต่เราเรียกสั้นๆนามสั้นๆว่าพระที่นั่งอัฐทิศหรือพระแท่นอัฐทิศนะครับอัฐก็แปลว่าแปดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีวงจักรอยู่ตรงกลางนะครับนอกจากนั้นและตรงกลางก็ยังมีอุณาโรมหรือมีเหมือนกับเป็นเลข9นะครับรอบวงจักรก็จะมีรัศมีแผ่ไปทั่วทุกสารทิศรอบพระนั่งนั้นในที่ตาสัญลักษณ์นั้นเราก็จะเห็นเครื่องหมายที่น่าสนใจนะครับเหนือจักรนะครับเหนือตราจักรนั้นก็จะเป็นพระเสวตฉัตร7ชั้นนะครับนี่คือแสดงสัญลักษณ์นะครับของพระมหากษัตริย์ฉัตรเหนือพระแท่นอัฐทิศนั้นมีความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระราชรัญกรประจำรัชกาลที่9นั้นก็มีความหมายในรสะที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นขอดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นรูปพระแท่นอัฐทิศพระแท่นรูปแปดเหลี่ยมนะครับนี่นอกจากนั้นแล้วมีวงจักรวงจักรนั้นที่จะเห็นอยู่เป็นวงกลมนั้นก็จะเป็นราจักรนะครับนะราจักรวงจักรตรงกลางก็จะเป็นรูปอุณาโรมท่านผู้ชมหรือดูแล้วเหมือนก็คือเลข9นะครับรอบวงจักรนั้นก็จะมีรัศมีนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ารัศมีนั้นแผ่ไปสานไปนอกจากนั้นแล้วเหนือจักรนั้นก็จะมีพระเสวตฉัตร7ชั้นนะครับนี่ฉัตรเหนือแท่นอัฐทิศนั้นมีความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินท่านผู้ชมก็เห็นว่าลักษณะพระราชรัญกรประจำพระองค์นั้นเป็นรูปวงรีนะครับรูปไข่หรือรูปวงรีก็เป็นพระราชรัญกรที่คนไทยเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเป็นอะไรเป็นพระราชกรที่เราได้พบเห็นอยู่
เป็นประจำสม่ำเสมอในลักษณะของเครื่องหมายแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระอนันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็เป็นพระเจ้าเป็นอะไรอ่ะพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับประวัติพระราชประวัติของพระองค์นั้นท่านผู้ชมก็ย่อมทราบรู้จักกันรายละเอียดนั้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระราชอัญญากรนั้นประจำรัชกาลทั้ง9พระองค์นั้นมีลักษณะที่ใช้ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันไปนะครับคือในลักษณะรูปแบบที่สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องหมายที่ใช้กันนี่คือทั้งหมดทั้ง9รัชกาลในปฏิทิน9เดือนกล่าวมาทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระราชอัญญากรที่ใช้ประจำพระองค์แล้วเนี่ยก็ยังมีพระราชอัญญากรที่เกี่ยวกับพระองค์เช่นเดียวกันในลักษณะของพระราชอัญญากรประจำประจำแผ่นดินนะหรือตราแผ่นดินก็มีใช้กันเช่นเดียวกันเพราะนั้นในเดือนต่อไปนั้นก็จะได้กล่าวถึงพระราชอัญญากรเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นพระราชอัญญากรนะครับในรัชกาลปัจจุบันนะครับที่ใช้กันมีทั้งหมด7องค์ครับท่านผู้ชมนะครับพระราชกรประจำพระองค์นะครับนี่คือพระราชกรประจำพระองค์พระราชกรประจำพระองค์นั้นก็ใช้ประทับกำกับพระบรมพิไธยส่วนพระองค์นะครับเนี่ยก็มีพระราชกรประจำพระองค์พระราชกรประจำแผ่นดินนะครับเนี่ยพระราชยัญญากรประจำแผ่นดินก็คือพระราชกรพระคุฑผ้าประจำราชการพระราชกรประจำแผ่นดินก็เช่นพระราชยัญญากรมหาองค์การพระราชยัญญากรหงสาพิมานพระราชยัญญากรอัยยาพศองค์ใหญ่พระราชยัญญากรอัยยาพศองค์กลางพระราชยัญญากรพระบรมราชองค์การนะครับนี่คือลักษณะที่ใช้กันส่วนพระราชลัญญากรประจำพระองค์เนี่ยที่กล่าวมาแล้วก็คือใช้ประทับกำกับปรมาภิไธยส่วนพระองค์แล้วก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันเป็นลักษณะของงานะครับทีนี้ลักษณะถ้าเป็นพระราชกรส่วนมากก็จะเป็นอาจจะทำด้วยทองคำถ้าของพระองค์นั้นก็จะเป็นพระราชกรที่มีแต่ละพระองค์ก็ทำด้วยทองคำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะบางองค์ก็จะมีสายสังวาลที่ประดับเป็นเพชรนะหรือมีเครื่องอะไรพลอยต่างๆประดับของบางรัชกาลก็ใช้สร้างขึ้นมานะครับก็ออกแบบกันในแต่รัชกาลที่สวยงามที่แตกต่างกันไปในลักษณะต่างๆครับท่านผู้ชมต่อไปนั้นก็จะเป็นพระราชกรประจำเดือนที่11นะครับเป็นพระราชอัญญากรประจำแผ่นดินครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นว่าพระราชอัญญากรประจำแผ่นดินก็มีความสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้พระราชอัญญากรประจำแผ่นดินนั้นอันนี้ก็คือพระราชอัญญากรพระคุฑผ้านะครับเนี่ยจะประทับตาอันนี้จะเป็นในสมุดไทยก็เป็นในอะไรรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีประทับตากันทีนี้พระราชอัญญากรพระคุฑผ้านั้นใช้นะครับในรายละเอียดนั้นได้พูดถึงว่านะใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารที่สำคัญเกี่ยวข้องกับรัชกาลนะครับประจำรัชสมัยนะครับเนี่ยส่วนจะเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นรูปครุฑนะครับรูปทรงกลมเป็นรูปครุฑนะครับนอกจากนั้นแล้วขอบก็เป็นพระปรมาภิไธยของรัชกาลปัจจุบันนะครับนี่คือลักษณะของพระราชอัญญากรประจำครุฑผ้าที่เราใช้กันดังในภาพที่ปรากฏที่เห็นนะครับเนี่ยก็จะมีพระครุฑผ้าหน้าตรงนะครับแล้วก็มีพระนามของพระองค์ขอบอยู่ด้านบนและด้านล่างก็เป็นเขียนว่าสยามมินทราธิราชนะครับนี่คือข้างบนก็เป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านบนล่างก็จะเป็นสยามมินทราธิราชนี่ก็คือพระราชอัญญากรประจำแผ่นดินก็ด้ามก็จะเป็นองค์ที่เป็นทองคำนะครับเนี่ยความสำคัญของ
พระราชกรณ์ที่ปรากฏอยู่แล้วก็ใช้กันในโอกาสที่สำคัญที่จะใช้ประทับตาลงไปในพระราชกรณ์เหล่านี้ก็มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับส่วนเดือนสุดท้ายครับท่านผู้ชมส่วนเดือนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นพระราชกรณ์ที่มีความสำคัญในลักษณะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็จะมีเครื่องหมายที่ใช้4ประการด้วยกันนะครับนี่คือที่จะกล่าวถึงพระราชกรณ์สำหรับแผ่นดินนะครับตราแรกก็คือใช้ประทับนะครับเป็นพระราชกรณ์มหาองค์การนะอันริมสุดนะครับจะเป็นพระราชกรนะครับแล้วก็พระราชกรอัยยาโพธิ์พระราชกรหงสาพิมานแล้วก็พระราชกรพระคุฑผ้านะครับในแต่ละพระราชกรนะครับท่านผู้ชมจะกล่าวถึงรายละเอียดได้ดังนี้ครับพระราชกรมหาองค์การนะครับตราประจำแผ่นดินนะครับใช้ประทับกำกับในพระบรมราชมหากษัตริย์พระองค์ราชกรมหาองค์การนั่นก็คือรัชกาลที่5โปรดให้สร้างขึ้นครับท่านผู้ชมเป็นรูปเป็นทำเป็นงารูปรีนะครับขนาดนะครับก็มี 4.3 นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วก็กว้าง 5.4 เซนสูง 8.8 เซนติเมตรใช้สำหรับประทับประกาศใหญ่อยู่เบื้องซ้ายพระราชกรอารยาพจน์ใหญ่นะครับดังภาพนะงั้นเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงต่อไปพระราชรัญญากรอารยาอัยยาราพจน์นะครับเนี่ยรัชกาลที่4ให้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นตราประจำชาติ3องค์นะครับประจำชาติอันนี้คือชาตินะครับชาติที่แปลว่าสีแดงนะครับเนี่ยที่ประทับตานะครับมี3ขนาดนะครับใหญ่กลางและน้อยเป็นรูปช้าง3เสียนครับท่านผู้ชมนะครับมีบุษบกตั้งอยู่บนหลังช้างเราก็จะเห็นพระกรที่สำคัญมีอุณาโรมนะครับด้านข้างมีฉัตรข้างละ2คันครับท่านผู้ชมมีลายกนกประดับรอบๆนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลาง11เซนความสูง19.8 เซนติเมตรใช้สำหรับประทับประกาศใหญ่อยู่ตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวท่านจะเห็นในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนพระราชรัญญากรหงสพิมานนั้นสร้างในรัชกาลที่6เป็นตรางารูปไข่มีลายเป็นรูปผงมีบุษบกอยู่บนหลังมีกอบัวอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมด้านบนเป็นลายเมฆมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 ซมความกว้าง 5.6 ซมความสูง 9.4 ซมใช้ประทับเอกสารสำคัญอาทิรัฐธรรมนูญที่เราเห็นในภาพนั้นแล้วก็มีการประทับตราที่เปิดออกมานั้นท่านผู้ชมที่เห็นผ่านมาแล้วนั้นพระราชรัญญากรพระคุฑผ้าเป็นข้อมูลสุดท้ายนั่นก็คือพระราชรัญญากรประจำชาติก็คือสีแดงและครั่งนะครับประทับตราใช้สำหรับผนึกพระราชสารและหนังสือสัญญานะครับนี่ก็คือเราก็จะเห็นว่ามีความสำคัญนะครับเนี่ยในหนังสือต่างๆเหล่านี้ในหนังสือสัญญากับนานาประเทศนะครับเป็นตรางาทรงกลมทำด้วยทองคำนะครับเนี่ยน้ำหนัก 1,100 กรัมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8.4 ซมสูง 13.4 ซมนะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านซ้ายนั้นก็จะเป็นพระราชรัญญากรมหาองค์การนะครับนี่ก็จะเห็นลักษณะอยู่นี้ส่วนถัดไปนั้นก็เป็นพระราชรัญญากรอัยยราพจน์นะครับส่วนทางด้านในจอนั้นด้านขวานั้นก็คือพระราชรัญญากรหงสพิมานนะครับและล่างสุดนั้นก็คือพระราชรัญญากรพระคุฑผ้าพระราชรัญญากรแต่ละองค์นั้นก็มีความสำคัญแตกต่างกันไปเวลาประทับตรานั้นเช่นพระราชรัญญากรองค์มหาองค์การนั้นก็จะใช้ประทับอยู่ในประกาศใหญ่แล้วก็อยู่เบื้องซ้ายพระอัยยาราพจน์ใหญ่นะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้
เราก็จะเห็นว่าพระราชลัญญากรนั้นมีความสำคัญส่วนพระราชลัญญากรอัยยาพจน์นั้นเวลาประทับตรานั้นก็จะอยู่ตรงที่ตรงกลางของการประทับตรานะครับนี่คือสิ่งที่ใช้กันแล้วเราก็จะเห็นว่าพระราชลัญญากรหงสาพิมานก็จะอยู่ด้านขวานะครับเวลาประทับตราแล้วเวลาประทับตราในเช่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นด้านล่างก็จะเป็นพระราชลัญญากรพระคุดพร่าเราก็จะเห็นว่าพระราชลัญญากรในแต่ละรัชกาลนั้นก็ใช้แตกต่างกันไปและก็ไม่ว่าจะเป็นพระราชลัญญากรประจำพระองค์นะครับพระราชลัญญากรประจำแผ่นดินพระราชลัญญากรสำหรับแผ่นดินก็ใช้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันในโอกาสต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าความสำคัญของพระราชลัญญากรนั้นใช้ในโอกาสต่างๆในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเวลาท่านผู้ชมนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือไม่ค่อยได้เห็นในการใช้พระราชลัญญากรในโอกาสต่างๆนะครับทีนี้ในการศึกษาพระราชลัญญากรนั้นบางทีนั้นถ้าเราไม่ได้คุ้นในการใช้เนี่ยอย่างกับในการนำเสนอเนี่ยบางทีถ้าเราพูดเร็วเนี่ยพระราชลัญญากรเนี่ยบางทีเสียงมันก็จะเพี้ยนไปดังที่ผมเพี้ยนไปหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าในการนำเสนอบางครั้งเนี่ยถ้านำเสนอในสิ่งที่กล่าวเร็วไปเกรงว่าเนื้อหามันมากมายในตอนนี้พระราชลัญญากรและเรื่องราวหลายๆประการนั้นก็เลยทำให้ผู้ฟังนั้นอาจจะฟังแล้วว่าวันนี้ทำไมกล่าวนำเสนอผิดไปบ้างบางประการนั้นต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชลัญญากรนั้นมีหลายประการมากมายบางครั้งนั้นศัพท์เสียงต่างๆนั้นที่เวลาออกไปนะมันไม่สะดวกในคล่องเสียงในการเอ่ยชื่อกล่าวขานอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ฟังแล้วขัดหูท่านผู้ชมนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพระราชลัญญากรประจำพระองค์นั้นเราก็จะเห็นว่ามีใช้แตกต่างกันไปในแต่ละโอกาสในแต่ละเรื่องราวไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะได้ประดับความรู้ว่าเครื่องหมายที่เกี่ยวกับราชการในแต่ละพระองค์นั้นได้ใช้อะไรเป็นเครื่องหมายพอท่านผู้ชมได้ไปพบเห็นในเอกสารใดก็แล้วแต่หรือในโอกาสต่างๆหรือตามสัญลักษณ์เมื่อมีประกาศหรือมีอะไรอะโอกาสได้พบเห็นในสิ่งพิมพ์สิ่งตีพิมพ์หรือในเอกสารใดๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็พอที่จะทราบรู้เป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์ที่สำคัญได้นะครับในการนำเสนอวันนี้สาระน่ารู้เรื่องของไทยนั้นโดยเฉพาะเพลินใจไปกับปฏิทินไทยตอนพระราชลัญญากรประจำพระองค์นั้นก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจตามที่ได้นำเสนอไปท่านผู้ชมนั้นมีสิ่งที่จะเสนอแนะหรือติชมประการใดนั้นติชมมาได้ตามที่ตัวอักษรได้ชื่อแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้นะครับโอกาสหน้าผมยินดีที่จะนำเสนอรายละเอียดที่เป็นสาระความรู้เรื่องของไทยให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินอีกเช่นเดียวกันในโอกาสนี้เวลาหมดแล้วครับครั้งหน้ายินดีที่จะมาพบท่านผู้ชมใหม่นะครับครั้งนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมไปนะครับสวัสดีครับ